โอเคครับตัวถัดไปที่เราจะมาแกะกันจากตัวที่แล้วเป็นเอเนรูตัวนี้ที่อยากแกะเพราะว่ามันจะได้พื้นที่ห้องคืนสักทีหนึ่งเพราะมันเกะกะเหลือเกินกล่องมันเริ่มเลยจากไทเทิลก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรก็คือปาโดโดฟลามิงโกของค่ายชื่อบัตแอนมิโลใช่ป่ะบัตแอนไมโลตอนแรกผมอ่านเฟซไม่รู้ว่าภาษาไทยจะต้องเรียกว่าอะไรก็ว่าค่ายไมโลแต่งานดูจากรูปที่คนอื่นโพสหรือว่ารูปในเน็ตงานดีก็เลยโอเคซื้อมาเพราะยังไงจะว่าไปโดเป็นตัวที่เป็นตัวลายที่ผมชอบที่สุดโอเคไม่พลาดมากถ่ายรูปกล่องเอาไว้ละแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวแปะให้ดูในวิดีโอว่าแต่ละชั้นมันเป็นยังไงนะแต่กล่องอย่างนี้ยกขึ้นมาไม่ไหวชั้นแรกก็จะเป็นส่วนของเอฟเฟกต์เชือกที่เป็นพลังพิเศษของโดฟลามิงโกนะเป็นตัวเชือกหัวชุดอะไรพวกนี้ดูชิ้นส่วนแล้วไม่เยอะไม่เหมือนเอเนรูก็หวังว่าจะไม่ยากมากโอเคอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นฐานผ้าคลุมไหลมีเอฟเฟกต์อีกหนึ่งชิ้นเอฟเฟกต์อีกสองชิ้นชิ้นที่สองหนักมากโอ้โหหนักใหญ่มากหนักมากโอเคอย่างที่เมื่อกี้บอกเพราะมันมีเลอะอันนี้ชัดสุดเนี่ยเห็นไหมเห็นตรงนี้เลอะแต่เดี๋ยวไม่รู้เลอะอะไรตรงนี้ก็มีจะมีคราบอยู่ไม่น่าจะใช่เอฟเฟกต์ไม่น่าใช้เวทเทอริงน่าจะเลอะอะไรสักอย่างแต่ก็ดูไม่ออกมันเลอะอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาน้ำเช็ดดูก่อนคงไม่อยากยังไม่อยากใช้ทินเนอร์เช็ดเดี๋ยวเคลือบมาไม่ดีเดี๋ยวสีจะลอกน้ำเช็ดมันก็ออกบ้างนะคนแพ็คกล่องทำน้ำชาหกใส่วะเนี่ยมันคราบน้ำชาจริงนะก็ฐานถ้าจำไม่ผิดมันประมาณ70กว่าเซนได้อันนี้เป็นวงแหวนที่อยู่ข้างหลังโดฟลามิงโกอันนี้มีแม่เหล็กให้ด้วย2จุดซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนโอเคที่นี่ก็เป็นพวกเอฟเฟกต์เชือกนะมีกี่อันเนี่ยมีตัวเลขนะเลข4แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันของรูไหนวะงานก็ถ้าดูตามจุดซ่อนเร้นต่างๆที่มันอยู่ในหลืบในอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเนียนนะกล้องจับแต่มันก็จะก็ถ้าภาษาโมเดลก็มันก็ขัดไม่เนียนอ่ะคือมันยังเป็นลงเป็นรอยไม่เรียบอยู่เลยก็น่าเสียดายจริงๆงานปั้นคอนเซ็ปต์มันดีแล้วจะมาเสียตรงการลงสีอันนี้แหละว่าแทนที่จะเริ่มที่อันนี้ไปเริ่มที่ตัวฟลามิงโก้ก่อนดีกว่าจะได้มีกำลังใจในการต่อหน่อยคิดว่าเดี๋ยวเอาเป็นเสื้อแหละเนอะเสื้อไม่ใช่ผ้าคลุมหรอกแล้วเมื่อกี้ที่หาว่าไอเนี้ยมันต่อตรงไหนจริงๆมันกลายเป็นมันต่ออยู่ข้างหลังต่ออยู่ข้างหลังเสื้อต่ออย่างนี้นะครับโอเคมันจะมีหัวโอเคเลยอันนี้ทำสีมาจริงๆว่าไปตรงตัวฟาร์มโดฟลามิงโก้ทำสีมาดีมากนะผมมีการไฮไลท์เฉดสีเหลืองนะโอเคนะโอเคสีตรงตัวละครมันโอเคขนหน้าแข้งที่เหลือก็มือสองข้างโอเคตอนนี้สู้กับลูฟี่มาสักพักแล้วเพราะมันเป็นเวอร์ชัน Awakening มีเลือดไหลซิบๆผ้าคลุมไหลอันนี้ก็ลงตรงนี้นะส่วนตัวมันจะมีข้างหลังให้อยู่แล้วรูข้างหลังก็เข้าตรงนี้เก็บไว้ต่อหลังสุดดีกว่าขนนกสีทองโชว์ถึงความหรูหราในการใช้ชีวิตของโดฟลามิงโก้นะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าต้องเข้าตรงไหนเวิร์กเอาท์เชือกได้ละเพราะว่ามันมีตัวเลขให้ใช่ไหมก็
เท่าเมื่อกี้ลองใส่ดูตอนไม่ได้อัดก็ประมาณเนี้ยน่าจะไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรก็ว่าไปวนรอบนี้น่าจะวนรอบนี้นะเพราะมันไม่ใช่คนทำไม่ใช่ญี่ปุ่นมันต้องวนรอบนี้1ไม่มีแม่เหล็กนะก็เป็นเดือยใส่เข้าไปยัดก็ไม่ต้องแรงเอาสักนิดหน่อยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันแตก3 1 2 3ใส่ยากหน่อยสามอยู่นี่4อยู่นี่5ก็จะเป็นรูนี้นี่6ไม่ใช่9ที่ไหน6ใน9ก็ต้องซ้ายนะที่เป็น6โหนึกว่าจะแบบมีการคราวนี้เมื่อ7ยังอ่านจากฝั่งนี้เลยอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้หยิบมาก็นึกว่าเอ้ยหยิบตัวนี้ป่ะหยิบอันนี้ก็นึกว่านี่9ไม่ใช่นะครับอันนี้6นะครับถูกแล้วซึ่ง6เนี่ยจะอยู่ข้างหลังตรงนี้7ก็รูนี้8 8จะเหลือรูแล้วใกล้ๆ6กับ7เดี๋ยวลองต่อพวกเบอร์เองก่อนอันนี้ก็เบอร์10ก็มาเป็นฝั่งนี้ละอันนี้มันง่อยๆหน่อยนะเดี๋ยวต้องใช้ดินกาวช่วยต้องใช้ช่วยเลยล่ะ11 12ซึ่งก็จะมีรูอยู่ใต้10นะ11แล้วก็12มันจะเป็นรูนะเห็นมั้ย11แล้วก็12อยู่นู่นสองโอเคโอเคเพียงแต่10นี่ยังง่อยอยู่นะนี่เดี๋ยวใช้ดินกาวช่วย8จะขยุมโค้งมาตรงนี้ลองดูโอเคเอา7ออกก่อนถ้าใส่ก็คือใส่8ก่อน7นะครับปึ๊บลงไปเรียบร้อยใส่8แล้วก็ค่อยใส่7ง่ายกว่าก่อนที่พี่โดจะมาใบไม้สีทองเอาไว้ประกอบฉากข้างล่างมีแม่เหล็กเป็นตาของพี่โดมีแม่เหล็กเข้าอาจึ๊กขอใส่หัวพี่โดนะครับน่าจะง่ายกว่าโอ้ทางค่ายใจดีทำแม่เหล็กมาให้อ๋อเราก็เพิ่งเห็นนะไอ้เนี่ยมันจะมีปึ๊บมือซ้ายปึ๊บเข้าไปได้เลยเนี่ยมีแม่เหล็กมือขวาปึ๊บมีแม่เหล็กเรียบร้อยหมุนๆให้มันเข้าร่องหน่อยเสร็จแล้วมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เหรียญอันเหรียญนี้ดูดีชอบก็คือเหรียญที่เขาให้มานะรับประกันว่าเป็นงานคัสตอมแท้โอเคผมได้เลข38จากล็อตอินเตอร์เนชั่นแนลทำทีละกี่ตัวเนาะเวลาเราพรีเราก็จะบอกว่านี่เราเห็น399ตัวทั่วโลกหรืออะไรพวกนี้มันรวมประเทศไทยรวมทุกลมทุกล็อตไปแล้วอย่างเอ้ยมีขาตั้งมาให้โอเคผู้เห็นนะว่ามันรวมแบบเอ้ยไทยแลนด์70อินเตอร์50เกาหลี101อะไรอย่างเงี้ยเปล่าแบบแล้วมันรวมมาค่อยเป็นบอกว่า399ตัวทั่วโลกอ่ะมันจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเราชอบซื้อสะสมไม่ได้ซื้อเก่งกำไรใช่ไหมแต่ราคาก็อย่าตกเยอะแล้วกันแต่ตัวนี้ไม่รู้ราคาเป็นไงนะตัวนี้เหมือนผมดูในกรุ๊ปเหมือนมันผมไม่ค่อยเห็นอะไม่ค่อยเห็นคนขายหรือว่าผมรู้เราไม่เจอก็ไม่รู้ถ้าให้สรุปนะจริงๆก็คืองานเนี้ยถ้าเทียบนี่เป็นตัวที่สองตัวที่สองไหมน่าเป็นตัวที่สี่ถ้าเกิดรวมช็อปเปอร์สองตัวนั้นด้วยช็อปเปอร์มันก็ง่ายๆนะไม่มีอะไร
ตัวที่4ต่อง่ายกว่า NLU เยอะเลยนะแต่ยากก็เมื่อกี้ไอ้1 2 3 4แต่ถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูวิดีโอก็รู้แล้วล่ะก็คือมันก็แค่เรียงเลขอ่ะ1 2 3 4แล้วก็มีตรงที่7กับ8ที่ต้องใส่8ก่อนแล้วมันจะง่ายกว่านะเพราะ7มันจะไปบัง8อยู่ไอ้ตรงรูนั้นก็ไม่มีอะไร1 2 3 4 5 7 8แล้วก็ทุกอย่างลงล็อกค่อนข้างแน่นนะไม่กลัวว่าจะต้องหล่นอะไรยกเว้นเบอร์10ซึ่งเป็นอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวใช้ดินกาวคอยช่วยเป็นงานใหญ่มากสูง70กว่าเซนเดี๋ยวผมวัดจากโต๊ะได้76เซนเอาฐานหมุนออกก็จะเหลือประมาณโดยส่วนสูงของตัวนี้ประมาณ71เซนติเมตรก็ใช่เท่าที่จำตอนที่พรีไปก็ประมาณเนี้ยจำได้ว่ามัน70อัพทำให้ต้องทำเวลาทำตู้ต้องมีช่องเผื่อสำหรับตัวนี้กับไคโดโดยส่วนตัวชอบนะชอบมากชอบดีไซน์งานสีทำมาค่อนข้างโอเคยกเว้นตรงส่วนที่เลอะที่ชี้ให้ดูในวิดีโอก็นอกจากนั้นไม่มีอะไรสีตรงผ้าคลุมตรงอะไรเงี้ยโอเคตรงยิ่งตรงตัวโดฟามิงโกด้วยยิ่งทำดีทำได้แบบก็เยี่ยมเลยล่ะจริงๆก็คุ้มอ่ะปัญหาอย่างเดียวของมันคือค่อนข้างสูงอาจจะหาที่เก็บลำบากและก็หนักมากคือจะว่าไปเดี๋ยวตอนยกเข้าตู้จะต้องคือต้องแกะออกใหม่อ่ะคือน่าจะยกถึงมี2คนก็ยกลำบากอ่ะแล้วไอ้พวกเดี๋ยวกลัวจะไปชนในพวกไอ้เชือกนั้นหักด้วยก็โอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนกับเรซินตัวที่4ของผมแล้วเดี๋ยวจะมาแกะไปด้วยกันเรื่อยๆขอบคุณครับ